วิดีโอมันร้ายดูหน่อยดิดูหน่อยดิสวัสดีครับป้องนะครับรับบทเป็นยาวครับบิ๊กครับรับบทเป็นก๊อตครับจากซีรีส์เรื่อง Monster Next Door ที่เขาบุกเข้าของผมครับแล้วเขาจะทำอะไรวันนี้มาดูไพลอตซีรีส์ของเรานั่นเองทำรีแอคไพลอตตัวเต็ม6นาทีก็อย่าลืมไปดูกันเยอะๆด้วยนะครับครั้งนี้คือครั้งแรกที่จะได้ดูคุณตื่นเต้นไหมตื่นเต้นกี่ครับอ่ะอยากรู้เพราะว่าตั้งแต่ถ่ายไปแล้วนี่ก็คือนานมากเป็นเดือนแล้วกว่าจะได้ดูยังไม่ได้ดูเลยเดือนปลายตุลาเนี่ยโอ้ย4เดือน2เออ4เดือนแล้วเหรอสนุกมากทุกคนพร้อมไหมตาพร้อมไหมพร้อมแล้วพี่พร้อมไหมพร้อมแล้วไปดูกันเลย5 4 3 2 1ผมชื่อเดียวแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวด้วยเหงาเกินรอได้ค่ะรอได้ค่ะไม่รอรอได้ครับถ้าเป็นจริงคือกดปิดซีนี้เราดูเธออยู่นะมันเธอเหงื่อแตกอยู่ในลิฟต์แล้วนะอยู่กับคนเยอะๆผมจะ energy หมดอย่างรวดเร็วส่วนวิธีชาร์จแบตของผมก็แค่อ่านหนังสือสักเล่มอยู่คนเดียวเงียบความลับของซีนเมื่อกี้คือฝนตกทุกคนจริงเหรอตอนถ่ายอะนะตอนถ่ายอยู่ดีฝนก็ตกลงมาแล้วเธอก็ไปยืนกินซูชิแต่ว่าถ่ายเสร็จก่อนแบบฝนกำลังปล่อยๆเฮ้ยแต่ภาพออกมาสวยเลยนะภาพเหมือนแบบโทนอะโตเร็วนะคุณชายนี่คืออะไรเลี้ยงเต่ามีคนให้คำนิยามว่าผมเป็น introvert นี่คือโลกของผมนี่เป็นทีวีออริจินอลนะครับ I'm going to present the t-shirt เธอเวลาพรีเซนต์อะหันไปมองคนฟังด้วยเธอพรีเซนต์ให้ใครฟังชื่ออะไรแนะนำตัวไปด้วยเข้าใจไหมเธอนั่นแหละเปิดตัวมาสคอตไม่มีครับเรายิ้มให้เธอนะช็อตเนี้ยเห็นไหมล่ะเราเล่นแบบอินไซด์เขินเว้ยคุณบอกเขาไปว่าวันนั้นเหงื่อกี่แกลลอนสุดๆพอออกมาคือกอกใส่มือได้เลยเยอะมากวันนั้นต้องมีพัดลมเป่าในเสื้อมัดคอร์ดพี่บิ๊กตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าพี่บิ๊กร้อนเกินแต่ระหว่างเล่นคือเราเต็มที่มากนะเราเล่นรีแอคให้เธอหมดเลยนะแบบเขินอินเธอก็กอดรอบนะแขนยาวมากใช่มีความหมายไหมไปทุกคนเผลอฮะเผลอโอ้ยฟินขอบคุณแรกก่อนนะครับก็ลงไปเอาแล้วกำลังโดนบุกตื่นเต้นอุ้ยโจนแน่นอนเปิดมาแบบนี้เปิดตัวนี้มา2ซีนแต่ว่าไม่ได้ใส่ชุดปกติสักซีนชุดแรกเป็นหมีชุดนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นหมีก็เป็นสัตว์ประหลาดไม่ได้ใส่ชุดปกติกับเขาสักทีมาดูต่ออีกเจ๋งว่ะนี่คือกลัวพี่หรืออะไรมอนสเตอร์ตัวนี้ก็บุกเข้ามางงงงอะไรเนี่ยนี่เอ้าคืออะไรเอาของมาให้ทำไมเอาของมาให้ขอโทษที่ทำให้วุ่นวายนะปลอไม่รู้ว่าชอบกินขนมหรือเปล่าต้องเจนหนึ่งสี่ชีเปอร์หวายกระดิ่งโอเคเหมือนเรียกแมวเลยอะเซนหนึ่งหกอยู่ไหมครับครับเอ้ยเปิดตัวใส่ชุดปกติแล้วเจ๊ดีวิคุณนายขอโทษจริงๆนะที่ทำไฟไหม้แล้วไฟดับทั้งหอได้ขนมหรือยังอะครับทำไมโดนตีได้แล้วครับพี่ชื่อก๊อตนะอุ๊ยน่าจะเป็นพี่แหละมั้ง
แล้ว716อ่ะชื่ออะไรครับชื่อเดียวครับเดียวพี่มีของจะให้เฮ้ยเดี๋ยวจะนะอยู่ห้องข้างถ้าพี่จะขอเป็นคนคุยของเดียวจะได้ไหมเฮ้ยคือแกก็หนึ่งแรงป่ะแต่ว่าเดียวมีข้อแม้นะข้อแม้อะไรอ่ะห้ามเจอหน้ากันห้ามแอบดักเจอแต่ที่สำคัญเลยห้ามเอาเรื่องที่เราคุยกันไปบอกคนอื่นนะจีบยากวะนี่คือระหว่างเราคุยกันตั้งนานเราไม่เห็นหน้ากันเลยนะตอนนี้ใช่ผิดยากมากอะเล่นตัวชอบอุ๊ยนี่ตีเป็นไหมใส่หน้ากากด้วยอ่ะช็อตนี้คือสุดๆ แล้วคนดูคือเป็นร้อยเป็นสิบนั่งดูแล้วไม่เคยตีกองเลยพี่พิงค์ทายเสร็จแล้วฝนตกเนี่ยหรออ๋อใช่ใช่สิถ่ายอยู่แล้วก็ตกด้วยใช่แล้วก็คือตรงที่ตีอะคือท่วมเลยก็คือมันมากตีกองก็ไม่เป็นแต่ว่าแบบมันใส่มันอย่างเดียวแต่ว่าถ้ากลับไปตอนนี้คือเซียนแล้วไปเรียนมาแล้วชัวสิบแบบสามารถเล่นได้เป็นสิบสิบเพลงอืมเฮ้ยแกก็เกินไปแกก็โมสแล้วผมไม่กล้ารับเลยใช่ไปเดี๋ยวต่อเท่เลยอ่ะถ่ายเร็วถ่ายคลิปให้เร็วทำไมแอบดูเราใส่หน้ากากทำไมแบบอยากให้โฟกัสกับสิ่งนี้เฮ้ยเฮียมึงตีกองเฮียอะไรให้ฟังคนร้องวะขายจังเลยครับเฮ้ยกองมีหน้าที่มีคุมจังหวะไม่ตีตามคนร้องเท่าหน่อยมึงควรตีเดือดจังนะชอบแบบใครเดือดมึงระวังคำพูดไปด้วยนะพี่เขาบุกมาในโลกของผมได้ทำไมไม่สนใจฝีมือตีกองกูบ้างวะพูดอยู่นั่นแหละน้อยใจถ้ากูหน้าตาไม่ดีก็คงไม่ได้เข้าวงซินี่ทำไมอ่ะทำไมไม่เข้าใจกันบ้างวะเดี๋ยวเข้าใจพี่ก่อนนะพี่ดีใจนะที่มีเดียวอยู่ข้างห้องพี่แล้วก็ขออยู่ข้างพี่เดียวเชื่อในตัวพี่ก่อนนะพี่ก่อนจะเพิ่งเดียวคงไม่กล้าถ้าพี่ก่อนถอดหน้ากากเดี๋ยวมันร้ายเธอจู่โจมเราก่อนนะเดี๋ยวมันร้ายเดี๋ยวมันร้ายอุ้ยดูดิดูดิแปลกอุ้ยเขินอะทัมมิ่งซูนต้องดูแล้วแหละขนาดเนี้ยเดียวร้ายมากเห็นหน้าเรียบเรียบรู้สึกไงตอนนั้นรู้สึกไงทำไมไม่ตอบสนใจว่าเตียนหักสนใจว่าลากเข้ามาแล้วคือจะต้องเมาแล้วก็ทิ้งตัวแล้วนี่ก็คือต้องคอยพยุงใช่ไหมพอลงไปปุ๊บปั๊กแล้วก็บอกได้กันยังไงต่อซึ่งเขาเซียนมากเขาบอกปากว่าไม่ต้องเดี๋ยวพี่จัดการเองไปเลยไปถึงเรื่องจูแต่ว่าลายเป็นคำพูดที่แบบดูแบดมากไม่ต้องเดี๋ยวพี่จัดการเองไม่จัดการดูลายจะเสร็จเรื่องมันเตียงอ่ะที่มันน่าสนใจนะที่แบบว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตกับเอ็กโทรเวิร์ตซึ่งตรงข้ามกันมากๆได้มาเจอกันได้มาคุยกันมันจะเป็นยังไงน่าจะทำให้หลายคนได้เข้าใจ introvert extrovert มากขึ้นซึ่งจริงๆเพราะว่าคนเราก็แบบไม่ได้มีแค่ introvert extrovert อ่ะใช่จริงมันมีเยอะมากแล้วคือบางคนก็ไม่ได้เป็นอย่างเดียวบางเวลาก็อาจจะเป็น extrovert อาจจะเป็น introvert ด้วยจริงๆมันมีหลายประเด็นที่ให้เราเห็นว่าการเข้าหาคนแต่ละจังหวะแต่ละโมเมนต์เป็นยังไงใช่ไหมมีมารยาทและเคารพกันและกันแล้วก็จะได้เจอเฮ้ยไม่ใช่เหรอไม่ใช่น่าดูใช่ไหมล่ะก็ฝากเลยนะครับซีรีส์จาก VTV Original สามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV แล้วก็ www.vtv.vip เรื่อง Monster Next Door พี่เขาบุกโลกของผมฝากเลยนะครับเร็วๆนี้เจอกันครับ